คุณกำลังชมรายการเมืองไทย .com อยู่นะคะจริงๆเราอยู่เมืองไทยเนาะก็อยากจะเชิญชวนให้ไปเที่ยวในประเทศไทยก่อนนะคะเศรษฐกิจพอเพียงค่ะเอาแบบประหยัดประหยัดเมืองไทยมีที่เที่ยวอีกเยอะมากเลยตัวเองก็ยังไม่ได้เที่ยวแบบครบทั้งประเทศเหมือนกันนะคะยังไงก็ถ้าคิดถึงที่ไหนจะเที่ยวก็นึกถึงบ้านละก่อนละกันนะคะสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเมืองไทย .com นะครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาเที่ยวสู่จังหวัดเชียงรายนะครับในอำเภอแม่จันที่นี่มีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือภูมิอากาศนะครับเย็นตลอดทั้งปีแต่ในช่วงกลางวันอาจจะมีอากาศร้อนนิดหนึ่งนะครับแต่ที่พิเศษไปกว่านั้นก็คือวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาทำบุญที่วัดถ้ำป่าอาชาทองท่านผู้ชมเคยได้ยินไหมครับว่ามีพระขี่ม้าบิณฑบาตครับที่นี่แหละครับเนื่องจากว่าท่านมีกุฏิมีตัววัดนะครับอยู่บนภูเขาสูงมีความยากลำบากมากๆครับในการออกมารับบิณฑบาตก็เลยมีญาติโยมได้นำม้ารูปงามนะครับมาถวายท่านทำให้ท่านเนี่ยสามารถที่ออกมารับบิณฑบาตตอนเช้าๆได้อยากให้ท่านผู้ชมนะครับลองชมบรรยากาศครับว่าการมาทำบุญที่นี่นะครับมีความพิเศษยังไงแล้วก็ญาติโยมเนี่ยมีความรู้สึกประทับใจต่อตัวท่านยังไงบ้างนะครับกรุณาชมแล้วก็ชมไปพร้อมๆกับผมได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็7โมงเช้านะครับเรารอท่านพระครูท่านกลับจากบิณฑบาตมาที่ลานธรรมตรงนี้นะครับวันนี้เราก็เลยพาทุกคนมาชมครับแล้วก็มาทำบุญกันมาใส่บาตรที่วัดถ้ำป่าอาชาทองจังหวัดเชียงรายนะครับมาทางอำเภอแม่จันนะมาไม่ยากเลยเพราะว่าด้วยจุดที่เราใส่บาตรกันตรงนี้กับจุดที่เป็นกุฏิของหลวงพ่อนั้นเราไปไม่ได้ครับอยู่บนภูเขาสูงชันนะครับแต่ว่าเรามีลานธรรมมีลานที่ทุกคนสามารถที่จะมาใส่บาตรนะครับมาถ่ายรูปกันได้นะครับมาทำบุญกันตอนเช้าวันนี้อากาศดีมากเลยฮะเต็มปอดเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับร้านนี้ก็เป็นร้านค้าที่เตรียมข้าวของอาหารไว้มากมายนะครับให้ผู้คนที่มาเยี่ยมนะครับมาได้ทำบุญกันเต็มหลับแล้วกระสายเป็นกระเช้ากระทะตะกร้านะครับแล้วนี่ชาวบ้านหรือประชาชนนักท่องเที่ยวก็เริ่มทยอยเดินทางมาแล้วนะครับและแต่ละวันเนี่ยหลวงพ่อท่านจะเดินทางควบม้าออกไปรับบาตรเนี่ยไม่ซ้ำหมู่บ้านนะครับจะสลับไปเรื่อยๆวันหนึ่งไปหมู่บ้านนี้วันหนึ่งไปหมู่บ้านนี้ซึ่งแถวนี้จะมีหมู่บ้านเยอะมากมายนะครับก็จะสลับกันไปทั่วเราจะได้แผ่บุญไปได้ครบทุกหมู่บ้านนะครับวันหนึ่งคงไปไม่ครบทุกหมู่บ้านท่านก็เลยแบ่งไปนะครับซึ่งวันนี้ก็ไม่รู้กันไปหลังไหนไปหมู่บ้านไหนเราตามไปไม่ได้จึงสแตนบายรอไว้ที่จุดนี้ครับเป็นจุดหลักครับที่จุดลานธรรมวัดถ้ำป่าชาทองเดี๋ยวเรามาชมกันครับว่าเวลาท่านมานั้นจะสง่างามสักแค่ไหนThank you.
ี๋ยวเราไปใส่บาตรครับพี่เขาบอกว่าวันนี้มีพระเนรมาเยอะแล้ววันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเยอะแค่ไหนนะครับแต่ว่าทั้งหมดนี่ก็สามารถใส่พอได้สำหรับ20รูปเลยนะครับแต่เมื่อวานมีแค่10รูปเองกลับมา10ตัวตอนนี้ไม่รู้เหมือนกันต้องลองดูลุ้นดูนะครับด้วยจำนวนของญาติโยมที่มาทำบุญใส่บาตรกันจำนวนมากนะครับหน้าลานธรรมแห่งนี้จัดรูปแบบเป็นทรงกลมนะครับแล้วก็โดยรอบนั้นจะวางโต๊ะที่เอาไว้สำหรับวางของใส่บาตรสร้างความสะดวกสบายให้กับญาติโยมทั้งหลายนะครับแล้วก็รับรองได้เลยครับว่าญาติโยมทุกคนจะได้ใส่บาตรกันครบทั่วหน้าอย่างทั่วถึงดังนั้นท่านผู้ชมไม่จำเป็นจะต้องกลัวอะไรนะครับว่าจะวางอยู่ต้นทางจริงๆแล้วพระท่านจะขี่ม้ารับบาตรของทุกๆคนโดยรอบของลานธรรมแห่งนี้นะครับมาแล้วครับครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่ทุกคนได้ใส่บาตรกันทั่วหน้าแล้วนะครับเราก็จะมารวมพลกันที่จุดหลักที่จุดที่ท่านพ่อครูท่านขี่ม้ารออยู่นะครับณตรงนี้เราก็ได้มีโอกาสได้นมัสการอย่างใกล้ชิดกับท่านพระครูเลยนะครับท่านผู้ชมสังเกตนะครับเดี๋ยวท่านพระครูท่านจะสวดมนต์และเทศนาในรูปแบบเหมือนต้นกรสดนะครับไพเราะจับใจจริงๆครับและกิจกรรมหลังจากนั้นทั้งหมดก็คือการรอดท้องม้าครับเป็นกิจกรรมที่ผมก็ยังไม่เคยเห็นและมีความรู้สึกว่ามันแปลกมากๆความหาดาราดีเมืองไทย
ครั้งนี้นะครับผมอยากให้เพื่อนๆที่กำลังมองหาการท่องเที่ยวหรือเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ๆนะครับมาที่นี่เลยครับวัดถ้ำป่าอาชาทองอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายผมรับรองครับว่าเพื่อนๆจะต้องประทับใจเหมือนพวกเราชาวเมืองไทย.com ทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับฟ้าใสใสดูงามจับใจซึ้งตาอยากกลับไปหาท้องฟ้าที่บ้านเราฉันมาหางานทำหน้าดำซึ้งซบเซาต้องทนเหงาเหงาเศร้าและเดียวดายบ้านเอ๋ยบ้านนาคงได้เวลาช่วยกันลงทันไทยแดดร้อนเหงื่อไหลเศร้าใจคิดถึงบ้านนาของตนวุ่นวายสับสนฉกฉวยและชวนชิงฉันโหยหิวดิ้นรนผัดสนทนพักพิงอยากจะทิ้งทิ้งไปไม่คืนมา